้าได้ขี้สร้างกันห่มเป็นพญาจาสิลืมเจ้าหน้าคู่ขี้ควายค้อนกาสวัสดีมิตรหมอแค้นแฟนมาลำที่ติดตามช่องลุงศักดิ์ทำมาหากินช่อง YouTubeแห่งข้อมูลข่าวสารและความบันเทิงสวัสดีครับคำวันที่20สิงหาคม2565กับบรรยากาศฝ่าฝนตกอยู่ตลอดช่วงนี้ในภาคอีสานสร้างความชุ่มช่ำให้แก่คงให้คงหน้าแก่พี่น้องเกษตรกรที่เป็นชาวให้ชาวนาสำหรับคลิปนี้สิเอาความเคลื่อนไหวของท็อปนานากรเกี่ยวกับข่าวที่มีออกมาตลอดว่าสิลงจากวงระเบียบว่าทศินแต่เจ้าตัวก็ยังบ่มีความเคลื่อนไหวอีหยังที่ชัดเจนออกมาเมื่อนี้ช่วงที่ออกงานอยู่ที่ทางกรุงเทพพระมหานครท็อปนารากรได้มีโอกาสสัมผัสนักข่าวจากสำนักต่างๆแต่มาสัมผัสกับท็อปนารากรถึงกรณีที่มีข่าวสิลงจากวงระเบียบว่าทศินท็อปนารากรก็บอกว่าได้ตัดสินใจแล้วที่จะลงเนื่องจากต้องมาดูแลครอบครัวและมาเฮ็ดธุรกิจเล็กๆน้อยๆแต่ก็ยังสิบ่ถิ่มวงการแต่สิบ่ถิ่มวงการหมอลำยังสิรับงานคือเก่าแต่สิบ่ได้เฮ็ดเต็มที่สิแบ่งเวลาถึงดูแลครอบครัวรับงานการเป็นศิลปินการร้องการร่ำคือเก่าจากที่มีข่าวว่าจะมีคนไปโยงว่ามีความน้อยใจพ่อเอกที่ให้ความสำคัญกับเต่ายองหลายกว่าท็อปนารากรท็อปก็บอกว่ากับเต่ายองฮักกันดีและพ่อเอกก็ให้ความสำคัญตลอดหมดบทบาทสำคัญถึงเวทีบ่ได้มีความน้อยอกน้อยใจแต่อย่างใดวอน FC อย่าเอาไปโยงกันสร้างความแตกแยกให้กับวงระเบียบว่าทศินมาฟังรายละเอียดการให้สัมภาษณ์ของท็อปนารากรว่าจังได๋มาติดตามรับชมได้เลยนะครับครับก็เบื้องต้นก็ได้ปรึกษาทางครอบครัวแล้วก็แจ้งทางคุณพ่อไปแล้วว่าในฤดูกาลปีนี้ผมมีความประสงค์ที่อยากจะพักก่อนนะครับเพราะว่าด้วยหลายเหตุผลในหลายประเด็นทั้งส่วนตัวด้วยแล้วก็ทางครอบครัวด้วยครับผมอยู่กับวงมาปีนี้เป็นปีที่4แล้วครับตัดสินใจนานมากปะบางทีบางคนก็อาจจะมีตำหนิผมว่าผมอาจจะบอกช้าไปแต่ว่าผมอยากจะบอกว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าการตัดสินใจอะไรอ่ะมันไม่สามารถตัดสินใจได้เลยเพราะว่าการตัดสินใจในชีวิตมันต้องไต่ตรองนิดนึงแล้วมันก็เป็นช่วงผมเรียกว่าเป็นช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อมากๆเลยกับการตัดสินใจครั้งนี้ครับผมใช่ครับตอนนี้มีประเด็นนี้วิพากษ์วิจารณ์ผมหนักมากซึ่งผมบอกเลยว่าไม่มีการซื้อตัวเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าเหตุผลที่ผมตัดสินใจพักเนี่ยไม่ใช่ว่าผมจะไปขึ้นเวทีที่อื่นอย่างถาวรนะครับเพราะว่าผมอยากพักคือผมอยากเลือกความสุขในบางจุดของผมซึ่งคนโฟกัสอีกว่าถ้าเกิดบอกว่าเราเลือกความสุขแล้วที่ผ่านมาไม่มีความสุขเนี่ยคนไปมุ่งที่ประเด็นนี้แต่ที่จริงแล้วประเด็นหลักคือผมโฟกัสที่ความสุขเล็กๆน้อยๆครับผมในวันข้างหน้าที่ผมต้องเลือกเพราะว่าสาเหตุที่จะลงคือต้องเกี่ยวกับครอบครัวด้วยเพราะว่าคุณแม่ผมก็ดูแลน้องอยู่กัน2คนและที่สำคัญคือผมก็จะทำธุรกิจเล็กๆกับแม่ซึ่งผมก็มีความเครียดแล้วก็มีความเป็นห่วงมากว่าถ้าเกิดในอนาคตผมไปลำแล้วธุรกิจของคุณแม่ที่ผมทำกับแม่ไว้เล็กๆเนี่ยแล้วแม่เกิดดูแลไม่ไหวขึ้นมาแล้วถ้าเกิดผมจำเป็นที่จะต้องพักกลางคันมาดูแลก็จะเกิดผลกระทบหนักต่อวงอีกอะไรเงี้ยครับผมมันเลยทำให้ผมคิดหนักแล้วก็ได้ตัดสินใจบอกคุณพ่อแต่เนิ่นๆดีกว่าเพราะว่า อย่างน้อยก็มีเวลาซ้อมอีกเป็นเดือนซึ่งส่วนนี้ก็สบายใจได้ว่าศิลปินระเบียบทุกคนมีคุณภาพมากและที่สำคัญเลยคือในแต่ละบทบาทเนี่ยคุณพ่อก็จะมีตัวสำรองให้ท่องบทเดียวกันไว้อยู่แล้วเพื่อถ้าเกิดคนใดคนนึงไม่สบายหรือเกิดลาไปธุระอะไรเงี้ยก็อีกคนนึงก็สามารถขึ้นแทนได้เลยเนี่ยครับก็เบื้องต้นคือผมก็ยังจะเดินสายในวงการหมอลำอยู่เหมือนเดิมแต่เพียงแค่อาจจะไม่ได้เต็มร้อยหรืออาจจะไม่ได้ทำงานในการร้องเพลงแล้วก็หมอลำทุกวันเหมือนที่ผ่านมานะครับไม่เกี่ยวเลยแล้วที่สำคัญคือแฟนคลับอ่ะเชื่อมโยงไปทั่วเลยผมอยากจะบอกว่าไม่อยากให้บุคคลที่3หรือบุคคลที่ไม่อยู่ดีใช้โอกาสเนี้ยสร้างความแตกแยกเพราะว่าเบื้องต้นแล้วผมกับน้องรักกันดีแล้วที่สำคัญคือพ่อเอให้ความรักความเมตตาผมมาตลอดแฟนๆที่ติดตามระเบียบวัฒนศิลป์เนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าผมเนี่ยจะได้รับโอกาสแล้วก็ได้รับความรักจากพ่อเนี่ยโดยตรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ไม่มีเลยครับไม่มีแน่นอนเวทีที่สร้างผมมาคนที่สร้างผมมาคุณพ่อแล้วก็ระเบียบวัฒนศิลป์ซึ่งการที่ผมตัดสินใจลงเนี่ยผมคิดอยู่แล้วว่าผมไม่ได้คาดหวังที่เราจะต้องไปได้ไกลกว่านี้แต่เราคาดหวังว่าเราจะสามารถทำงานณจุดนี้ได้ในจุดของผมคือเป็นศิลปินหมอลำแล้วก็สามารถ
มีเวลาว่างอยู่กับครอบครัวซึ่งช่วยงานแม่ด้วยครับผมเพราะแม่ผมเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ดูแลผมทั้งสองกับน้องครับผมเรื่องนี้เราก็ไม่สามารถบังคับความคิดเห็นหรือทัศนคติของแฟนๆได้เพราะว่าหลายคนก็ต่างคิดไปอย่างนั้นนี่เป็นความผิดของผมที่ผมยังไม่ได้ออกไปพูดให้ชัดเจนให้แฟนๆได้ยินเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะคิดแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆได้แต่เมื่อทุกคนทราบเหตุผลที่ชัดเจนแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนเข้าใจในเหตุผลของผมเพราะว่าแฟนๆคงจะเข้าใจดีว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่มีเหตุผลมากพอสมควรอยู่นะครับแค่ผมอยากให้ทุกอย่างมันโอเคแล้วถึงจะออกมาพูดซึ่งตอนนี้มันมีการวิพากษ์วิจารณ์แบบโยงไปถึงบุคคลอื่นไปทั่วเลยซึ่งผมมีความรู้สึกว่าไม่อยากให้เป็นแบบนี้ผมก็อาจจะไม่ได้ไปเรียนสายกับวงทุกวันแต่ถ้าเกิดคุณพ่อมีงานที่จะให้ผมไปช่วยผมก็ยินดีครับผมน่าเอน่าจะใจหายเพราะว่าผมเองอ่ะผมก็ต้องยอมรับนะทั้งที่ผมเป็นคนตัดสินใจอยากพักเองผมเองก็ยังใจหายเหมือนกันมันไม่ใช่ความรู้สึกที่แบบว่าผมเชื่อว่ามันไม่ใช่ความรู้สึกที่ทุกคนจะรู้สึกเสียใจแต่ทุกคนจะรู้สึกใจหายที่แบบว่ามันกระทันหันก็จริงครับผมครับทุกคนสามารถติดตามผมได้ทาง Facebook Fanpage นะครับท็อปนักร้องแฟนเพจแล้วก็ Facebook นักร้องกรกันทึกซึ่งเป็น Facebook ส่วนตัวผมได้เลยครับยังไงก็ไม่ละทิ้งในวงการนี้ครับก็ยังจะเป็นศิลปินหมอลำอยู่แต่อาจจะไม่ได้ทำงานทุกวันหรือเต็มร้อยเหมือนที่ผ่านมาเลยครับเฉพาะวันที่เราว่างแล้วก็มีโอกาสที่จะแสดงเราถึงจะรับงานแล้วก็ไปแสดงได้ครับ